ของเราที่อยู่บนเวทีตรงนี้จะได้ฝากความสามารถให้กับน้องหญิงอีสานแล้วนะคะสิ่งที่ท่านฝากไว้นั่นก็คือความดีงามที่มอบให้กับสังคมนั่นเองค่ะและจะต่อกับรางวัลศิลปินมอดอกอีสานสาขาศิลปะการแสดงประเภทเพลงโคราชประจำปี2555ได้แก่คุณกำปั่น